ใช่อย่างน้อยให้การป้องกันให้ฝุ่นละอองต่างๆเข้าสู่ร่างกายน้อยที่สุดเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้และแน่นอนอย่างที่คุณกรองแก้วบอกไปเลยหลายคนเป็นคนรักสุขภาพอยากจะออกกำลังกายในช่วงนี้บางคนชอบในการวิ่งในที่โล่งแจ้งชอบไปออกกำลังกายในพื้นที่สาธารณะต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยจากการที่มีฝุ่นละอองจำนวนมากก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงสาธารณสุขเขาก็แสดงความเป็นห่วงขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือกลุ่มเสี่ยง3โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและอีก1กลุ่มที่ทางแพทย์เขาออกมาเตือนก็คือกลุ่มของคนที่ชอบออกกำลังกายกลางแจ้งค่ะคำเตือนดังกล่าวนะคะก็มาจากนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่เปิดเผยภายหลังการประชุมมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและการดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดปัญหาและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะโดยบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็ขอให้ประชาชนป้องกันตัวเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กก็คือ PM 2.5 และขอให้ประชาชนติดตามความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็กและพื้นที่จุดเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชัน AirFort ไทยของกรมควบคุมมลพิษและเว็บไซต์ของกรมอนามัยทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้มีการสั่งให้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยใน3โรคก็คือโรคหอบหืดถุงลมป่มพองหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันนะคะสำหรับกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอันนี้ควรหลีกเลี่ยงเรื่องของการทำกิจกรรมนอกอาคารปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอส่วนประชาชนที่ชอบออกกำลังกายกลางแจ้งค่ะก็ขอให้สำรวจค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อนนะคะเนื่องจากว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้เราจะต้องใช้อากาศมากกว่าปกติค่ะก็ต้องแนะนำกันนะคะหลายคนเนี่ยบอกว่าเวลาวิ่งอ่ะวิ่งในลู่มันไม่ค่อยได้อารมณ์มันต้องไปวิ่งกลางแจ้งมันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนได้เผาผลาญได้อะไรกันมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันหน่อยนะคะเพราะว่าจากปัญหาฝุ่นละอองที่มันมีขึ้นมาในตอนนี้เนี่ยก็มีคุณหมอออกมาบอกแล้วจำนวนผู้ป่วยที่เข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลตอนนี้นะคะเพิ่มขึ้นกว่าปกติเนี่ยกว่า50%ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วย